สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้หัวข้อที่จะชวนคุยกันก็คือเรื่องของอาการที่ตกใจของนกนะครับผมการตกใจนะครับเป็นอาการปกติของเขานะครับไม่ใช่นกนะครับอย่างเดียวมนุษย์ก็ตกใจนะครับเพื่อที่จะเป็นปฏิกิริยาหนีนะฮะหนีอันตรายต่างๆนะครับซึ่งนกเขานกแก้วเขาไม่ใช่เป็นสัตว์นักล่านะครับเป็นสัตว์ธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นสัตว์ที่ถูกล่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการตกใจนะครับเขาก็จะตกใจมากพอสมควรเลยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาพูดนะครับก็สายพันธุ์แรกนะครับก็เป็นคอคาเทลนะครับผมคอคาเทลเนี่ยมีอาการตกใจที่สูงมากนะครับตกใจต่อสิ่งรอบข้างง่ายมากนะครับผมไม่ว่าจะเสียงหรืออะไรก็ตามเขาเห็นอะไรแปลกตาหรือเสียงนิดๆหน่อยๆเขาก็ตกใจแล้วครับแล้วอาการตกใจของเขาจะออกง่ายมากนะครับก็คือดูจากที่หงอนบนหัวเขานะครับหัวเขาจะตั้งนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะพอเขาตกใจปั๊บเขาจะกระโดดบินหนีเลยฮะบินเลยด้วยความเร็วสูงแล้วก็บินแบบขาดสติด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับคอคาเทลเนี่ยโอ้โหเป็นนกที่น่ารักก็จริงนะครับแต่ว่าฝึกบินอิสระได้แต่ว่ามันก็เสี่ยงพอสมควรเนาะเพราะเขาตกใจง่ายมากนะครับคะแนนนะครับ5คะแนนนะผมให้ความตกใจเนี่ยเต็ม5เลยฮะตกใจง่ายมากเพราะฉะนั้นการเลี้ยงเนี่ยต้องเลี้ยงอย่างระวังนะครับผมถ้าคุณไปบินอิสระก็ต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับสายพันธุ์ต่อไปคือกรีนชีกนะครับกรีนชีกนะครับเป็นสายพันธุ์คอนัวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีความตกใจง่ายแต่ก็ไม่หนักมากนะครับเท่าคอคาเทลนะครับก็คือเขาเนี่ยเวลามีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งดังหรือเสียงแปลกๆเขาก็ตกใจและทำการบินพุ่งทะยานตัวเช่นการแต่นะครับอาการฟื้นต่อการตกใจเนี่ยเขาจะดีกว่าคอคาเทลนะคอคาเทลเนี่ยเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาใช้เวลานานเลยแหละที่กว่าเขาจะฟื้นในการตกใจนะครับเขาก็จะยืนอึนของเขานิ่งๆของเขาไปนานมากๆนะฮะถ้าในกรณีที่บินอยู่นะฮะเขาก็จะไปคาอยู่ต้นไม้นานมากกว่าเขาจะรู้สึกตัวกว่าจะมีสตินะฮะซึ่งตัวกรีนชีกเนี่ยครับเขาก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะในการฟื้นสติขึ้นมานะครับแน่นอนว่าตัวนี้ก็ถือว่าขี้ตกใจนะผมถือว่าเป็นขี้ตกใจแล้วก็ควรระวังระดับหนึ่งเลยนะครับให้คะแนนก็สัก4คะแนนแล้วกันนะครับคือเขาตกใจครับแต่ว่าเขาก็ยังมีสติก็คือมีเสียงอะไรมาเขาไม่ต้องไม่กระโดดทันทีเท่าเขาคาเทลเขาคาเทลนี่คือมีเสียงปั๊บกระโดดปั๊บบินปุ๊บทันทีเลยนะแต่กรีนชีกนี่ยังพอมีพิจารณาอยู่ยังคิดอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับสายพันธุ์ฟอร์พาสนะครับผมสายพันธุ์ฟอร์พาสเนี่ยเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่สุดนะครับตกใจในระดับใกล้เคียงกับพ็อกคาเทลเลยนะครับเวลาเขาตกใจพฤติกรรมเขาจะเห็นชัดแล้วก็กระโดดบินทะยานนะฮะเช่นเดียวกับคอคคาเทลเลยนะครับแต่ผมถือว่าเขามีความนิ่งกว่านะครับนิ่งกว่าฟอร์พัสค่อนข้างจะระดับนึงเลยใกล้เคียงอ่ะแต่ก็นิ่งกว่าแหละก็ถามว่าฝึกบินได้ไหมผมว่าฝึกบินได้โอเคกว่าคอคคาเทลในเรื่องการตกใจนะครับถ้าให้คะแนนความตกใจกับสายพันธุ์ฟอร์พัสนะครับตกใจค่อนข้างมากนะครับก็เอาไป4คะแนนละกันต่อมานะครับซันคอนัวนะครับซันคอนัวเนี่ยก็คอนัวเหมือนกันนะครับสำหรับตัวที่ผมเลี้ยงนะคือเขาก็ตกใจแหละแต่มีการคิดนะครับคือเวลาตกใจของซันคอนัวที่ผมเห็นคือเขาจะสะดุ้งไม่ทันวิ่งบินออกไปทันทีเท่ากับพวกกรีนชีกนะครับนะพวกกรีนชีกเนี่ยคือตกใจแล้วเขามี2สเต็ปคือบินไปเลยกับยืนนิ่งแต่ซันคอนัวเนี่ยไม่บินไปเลยนะก็มีสะดุ้งบ้างแต่ถ้าเขาตกใจจริงๆเขาก็จะบินนะครับ
ถือว่ามีความอดทนต่อการตกใจค่อนข้างที่จะดีระดับนึงค่อนข้างที่จะโอเคครับนิสัยโอเคคือเขาไม่บินไกลเขาจะติดคนจะเรียกว่าติดคนก็ได้นะแล้วเขาก็มีสติระดับนึงคือเขาตกใจแล้วเขาก็ขาดสติเหมือนกันแต่ว่าฟื้นสติค่อนข้างจะเร็วนะครับผมก็คือถ้าหลุดด้วยความตกใจเขาจะบินวนนะครับที่ผมเจอบ่อยเนี่ยผมจะเจอในระยะที่เขาบินวนในระยะที่20เมตรนะฮะเขาจะบินวนแป๊บเดียวนะครับแล้วเขาก็บินมาก่อนนะครับสำหรับซันคอนโนที่ผมเลี้ยงไว้นะครับให้คะแนนการตกใจนะครับให้3ครับคือตกใจกำลังดีฮะก็คือค่อนข้างจะมีสติระดับนึงด้วยนะตกใจแล้วบินวนกลับมาได้นะฮะฝึกบินได้ดีมากครับฝึกบินอิสระได้ดีมากครับและตัวสุดท้ายที่ผมเลี้ยงนะครับแล้วจะมาพูดวันนี้ก็คือตัวริงเน็กนะครับผมริงเน็กนะครับคือตัวนี้ของผมเพิ่งหัดบินนะครับก็จะได้นิสัยในช่วงนี้มานะยังไม่โตเต็มที่ทีนะครับเพราะงั้นก็ผมจะรีวิวในช่วงนี้ก่อนละกันครับความตกใจเขาค่อนข้างที่จะทนได้ดีนะครับเผลอๆดีกว่าซันคอนวนนิดนึงนะฮะก็คือไม่ค่อยกระโดดพุ่งไม่ค่อยบินนะครับไม่ค่อยตกใจมากแต่เขามีนิสัยที่อินดี้ครับคือบางทีเสียงอะไรดังเขาก็ยืนนิ่งเจออะไรแปลกๆเขาก็ยืนนิ่งแต่อยู่ๆอยากจะบินเขาก็บินนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีถือว่าทนต่อความตกใจได้ดีแต่เสี่ยงต่อการหลุดง่ายนะครับผมว่าในความอินดี้ของเขาที่อยู่อย่างบินก็บินอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยพูดยากเหมือนกันนะตัวนี้ก็เลยขออนุญาตยังไม่ให้คะแนนนะครับเพราะเขายังเด็กอยู่ให้เขาโตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมมาบอกกล่าวกลั่นอีกทีนะครับถ้าเขาไม่หลุดไปก่อนส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผมดูในบอร์ดนะครับนี่ลองสอบถามนะครับคือตัวลิงเน็กนะครับไม่เหมาะกับการบินอิสระนะครับเพราะว่าเขามีนิสัยอย่างที่บอกคืออินดี้อยากมาเขาอยากไปก็ไปแล้วถ้าโตแล้วเลี้ยงเป็นคู่ด้วยไปแล้วไปรับอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นลิงเน็ตก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับการฝึกบินอิสระสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนเรื่องความตกใจก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ